ดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเรามาที่บ้านนาหลังน้อยแล้วก็มาโซนแดดอีกแล้วเพื่อนๆมาเบิ่งมันโซนนี้นะคะมันแถวที่จ่าอยู่นี่ที่บ้านนาหลังน้อยจะมีเฉพาะหญ้าเนาะค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเขาจะปลูกเฉพาะบางพื้นที่นะคะเพื่อนๆยายจะพามาเลาะดูมันอีกนะคะเพื่อนๆมาเลาะระยะมัน3เดือนกว่านิดๆนะคะเพื่อนๆว่าสิเป็นแนวใดหลังจากที่ยายจะลงคลิปราคามันกำลังปังๆราคามันพุ่งเนาะค่ะหลังจากที่ราคามันพุ่งมันสิเป็นแนวใดฮะนะค่ะเพื่อนๆแล้วต่อไปมันสิเป็นแนวใดแน่ฮะนะเพื่อนๆอันนี้เราก็ไม่บ่ล่วงรู้เหตุการณ์คือกันเนาะค่ะเพื่อนๆว่าสิเป็นแนวใดเนาะค่ะเพื่อนๆแต่ว่ายายจ๋าขออนุญาตมารีวิวว่าผิดว่าถูกยังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะราคามันช่วงนี้ก็ยังถือว่าทรงตัวนะคะเพื่อนๆยังราคาทรงตัวแล้วก็แต่เกษตรกรก็พอใจในราคานี้อยู่นะคะเพื่อนๆขอให้มันเป็น3บาทเนาะค่ะเพื่อนๆขอให้มันเป็น3บาทพุ่งๆแบบนี้เนาะค่ะราคามันแต่ละพื้นที่ก็ปลูกน้อยลงนะคะอย่างที่ยายจ๋าว่าเพราะว่าบางส่วนก็มาปลูกยางพารานะคะเพื่อนๆไม้ยูคาลิปตัสหรือว่ายางพารานะคะแต่ก่อนนะคะเพื่อนเพิ่นนิยมปลูกมากแถวนี้ตอนที่25สตางค์บาท1บาท25สตางค์นะคะเพื่อนๆยายจ๋าทันราคาไม่เคยขยับเลย4-5 ปีไม่เคยขยับแล้วก็ค่อยมาขยับเป็น2บาทแบบนี้เพื่อนๆกว่าจะขยับอันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะคะที่หลายๆท่านก็แก้ไขยังบ่ได้อันนี้หนะค่ะเพื่อนๆแก้ไขยังบ่ได้นะคะจนเขามาเปลี่ยนจากปลูกมันมาเป็นปลูกยางเนื่องจากมันบ่ไหวเพื่อนๆบางพื้นที่ก็อาจจะมีส่วนที่ใส่ผุนใส่ปุ๋ยใส่อีหยังมันก็เป็นต้นทุนนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นต้นทุนนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นต้นทุนไม่มีสิ่งไหนที่ทําไม่มีต้นทุนนะคะแบบแม่ย่ายายจ๋านี่เขาก็บ่ได้จ้างคนมาถากถางหรือว่ามาอันทางหญ้าเองแบบนี้เพิ่นก็มาเซาะๆๆหญ้าเองแบบนี้หานะคือมันไม่ได้เยอะของเพิ่นคือมันไม่ได้เยอะนะคะแต่เพื่อนพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นเขาอาจจะจ้างแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆจ้างแรงงานเพื่อมาเอาหญ้าเอาอย่างออกเพราะว่าถ้าหญ้าคุมมันก็สิบ่งามนะคะเพื่อนๆตอนนี้ยายจ๋าบ่ได้มารีวิวนานนะคะเพื่อนๆก็มันเข้า3เดือนก็สิว่ามันเข้า3เดือนก็สิว่าดีนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆหลายๆท่านก็สนใจอยู่ว่าถ้ามัน2เดือน3เดือนแล้วหัวประมาณนี้มันสิเป็นอะไรมันสิไหวบ่แบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เราอาจจะได้กล้าพันธุ์ที่น้อยน่ะเป็นเพี้ยแป้งขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นเพี้ยแล้วนะคะเพื่อนๆเกษตรหลายๆท่านเพิ่นก็นิยมให้อันนั้นอยู่นะคะเพื่อป้องกันอาจจะได้หัวน้อยหรืออาจจะตายแบบนี้อาจจะเป็นเพี้ยลุกลามแบบนี้เพื่อนๆน่ะมีแล้วนะคะข้อเสียที่เราบ่ได้ฉีดยานะค่ะเพื่อนๆเว้าง่ายๆบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ฆ่าเพี้ยฆ่าหยังนี่เห็นบอกเพื่อนๆลงมาแล้วนะคะลงแล้วนะคะกาสิส่วนหนึ่งก็กลัวเขาตายนะคะเพื่อนๆนี่บรรยากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะยายจ๋าก็มาหานาให้นี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกว่างามบ่มันก็บ่งามปานใดได้เพื่อนๆเพราะว่า1แล้งแดดแล้วก็สําคัญมันแล้งเพื่อนๆไปจนทุกฝั่งนู้นเดี๋ยวนี่เพื่อนๆหญ้าเพิ่นก็ปลูกห่างๆนะคะเพื่อนๆก็ปลูกค่อนข้างห่างนะคะห่างมากๆบางพื้นที่เพิ่นปลูกที่คิดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วแถวนี้เขาก็จะรอว่าหญ้าปลูกมันสิเป็นแนวใดแม่หญ้าอย่าจ๋าปลูกจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้ามันได้ผลดีก็อาจจะมีเพื่อนๆหันมาปลูกนะคะเพื่อนๆหันมาปลูกนะคะถ้าได้ผลดีนะคะเพื่อนๆถ้าได้ผลดีเดี๋ยวอย่าจ๋าหันไปให้เพื่อนๆเบิ่งนี่นี่จนถึงมันร้อนเนาะยายจ๋าก็มาช่วงหน้าร้อนนะคะนี่รอบๆนะคะก็ปลูก1ให้2 3 3 4 5 5 5ให้น้อยนะค่ะเพื่อนๆก็ประมาณ2ไร่นิดๆนะคะ2ไร่3ไร่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆนี่
นี่ช่วงหน้าแล้งก็แล้งพายุก็เริ่มมีเริ่มเข้ามานะคะแต่โซนจ๋ายังไม่มีฝนก็ไม่มีพายุก็เราก็บ่อยากให้เกิดเพื่อนเพื่อนแต่เราต้องการน้ำฝนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันแห้งแล้งพวกงัวกับเล็มเฟืองต่อเฟืองตายแบบนี้นะกับเพื่อนเพื่อนบังดูนี่เบิ่งเอาเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อนี่แรงมากแรงมากหญ้ากับปลูกแบบห่างแม่หญ้าเพิ่นก็ปลูกแบบห่างเลยนะคะบางพื้นที่ยายจ๋าเห็นที่มากๆการที่ปลูกที่หรือปลูกห่างยายจ๋าก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นเป็นหัวดีไหมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าหัวเพิ่นลงหัวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มแล้วนะคะก็ถือว่าในอัตราที่เราดูด้วยสายตาเปล่าหรือเราเลาะดูคุดเบิ่งว่าง่ายๆก็ถือว่าได้ผลอยู่นะคะเพื่อนๆได้ผลในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ได้ผลเกินคาดอยู่หน้าค่ะเพื่อนๆเราทดลองดูนะคะพี่ๆหลายๆบ้านก็รอแม่ย่าว่าถ้าเกิดว่าแม่ย่าผ่านหรือผลสำเร็จดีแบบนี้ราคามันดีแบบนี้เพื่อนก็อาจจะเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นเหมือนกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆย่าเขาก็ปลูกเขาก็อยากให้มันได้ผลนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ล่ะเพื่อนๆหลายๆบ้านก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เพื่อนๆในหลายๆบ้านก็ไม่กล้าเสี่ยงนะคะเพื่อนๆนี่หัวเขาเยอะอยู่นะคะหัวเขาเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆหัวเขาเยอะอยู่นะคะแต่ท่อนมันของเราถ้าเป็นขนาดนี้มันเล็กเราอาจจะปีหน้าเราอาจจะไม่ได้ท่อนมันที่ดีหรือเราจะต้องคัดเลือกเอาแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าราคาเนาะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าราคานะคะราคานะคะเพื่อนๆราคาสำคัญนะคะราคาสำคัญหัวก็กำลังนะคะเพื่อนๆหัวก็กำลังนะคะเพื่อนๆกำลังแล้วนะคะกำลังนะคะเพื่อนๆยายจ๋ามารีวิวอีกนะคะหลังจากที่รีวิวเรื่องพุ่งราคาพุ่งเนาะค่ะนี่เพื่อนๆอาจจะถ้าฝนไม่มาเลยแบบนี้ก็กลัวก็เสี่ยงนะคะเพื่อนๆเสี่ยงว่าโอ๊ยสิอนาอยู่บ่หานะเพี้ยนี่นะคะเพื่อนๆเพี้ยนี่นะคะนี่นะคะถือว่าหัวใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆหัวใหญ่อยู่นะคะนี่หัวใหญ่อยู่นะคะนี่เราก็จะลุ้นกันไปนะคะเพื่อนๆลุ้นกันไปแล้วก็ขอให้ราคามันสับปะหลังยังคงอยู่ประมาณ3บาทแบบนี้เนาะค่ะหรือว่าพุ่งขึ้นไปเนาะค่ะก็หลายๆฝ่ายเนาะค่ะเฉพาะพื้นที่ฝั่งทางนี้นะคะเพื่อนๆมันยังบ่ราคามันยังบ่ปังเพื่อนๆแต่ณตอนนี้วันนี้หลายๆเพื่อนหลายๆพี่ก็สนใจราคานี้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าแต่ก่อนถ้าฟังหางเสียงถ้าสมัยก่อนเป็นเหมือนสมัยนี้หางเสียงอาจจะดีและอาจจะดังก็ได้นะคะเพื่อนๆ แต่สมัยนี้เนาะค่ะเทคโนโลยีหรือว่าหลายๆภาคส่วนเพื่อนก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมบ้างแบบนี้นะคะเพราะว่าน้ำตาลกับแพงแป้งก็ขึ้นแบบนี้แต่มันคือบ่ขึ้นแน่แบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆมุมมองนะคะหลายๆมุมมองก็ต่างกันไปนะคะเพื่อนๆหลายๆมุมมองก็จะต่างกันไปว่าแม่นความยายว้าวแม่นค่ะแต่ว่าเสียงของเรามันอาจจะไม่ดังแต่ถึงจะดังไม่ดังเราก็ขอให้แบบว่าเราก็จะทำในจุดของเราแบบนี้ในจุดยืนของเราแบบนี้ให้มันดีที่สุดถ้าราคาประมาณนี้เราดูแลมันเราได้เท่านี้ก็มันก็ดีนะคะถ้าเราแบบคิดบวกเนาะค่ะเพื่อนๆคิดบวกหลายๆคนหลายๆท่านใครๆก็อยากได้ในสิ่งที่แบบว่าปังสุดๆอยากได้อยากอีหยังแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรผิดหรือว่ามันไม่มีอะไรถูกเสมอค่ะนะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรที่ผิดเสมอไม่มีอะไรที่ถูกเสมอเนาะค่ะเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะถ้าเคยเป็นลูกชาวไร่ชาวนาหรือว่าอยู่ในจุดนี้ก็สิเข้าใจเพื่อนๆมันยากมันลำบากการที่สิเฮ็ดหยังแล้วในรอบๆที่ยายจ๋าอยู่นี่นะคะเพื่อนๆในรอบๆละแวกนี้เขาก็รอดูย่าว่าเอ้ยสิดีอยู่บ่สิเป็นไปได้บ่มันมีคำถามและมันมีคำตอบนะคะเพื่อนๆเพราะบางคนก็ไม่กล้าเสี่ยง1ปลูกมันง่ายจริงนะคะเพื่อนๆแต่ปีนี้ท่อนมันลำมันเราต้องมีการซื้อขายนะคะ
แต่ก่อนไม่มีนะคะใครอยากได้ไปตัดเด้อมืออื่นคอยสิตัดลำมันแล้วหมายเขาว่าเขาอยากได้แรงที่ไปช่วยตัดหรือว่าเขามีท่อนมันที่เพียงพอแล้วนะเพื่อนๆแต่ปีนี้ค่อนข้างจะยากก็หลายปีอยู่นะคะปี2ปีมานี้เขาก็เริ่มขายท่อนมันกันแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าท่อนมันหาท่อนมันที่สมบูรณ์ดีๆยากเพื่อนๆก็เหมือนอย่างนี้แหละค่ะเหมือนแบบนี้แหละอย่าจ๋าเปรียบเลยท่อนมันแบบนี้บางท่านก็อุ้ยมันจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปบ่ได้แล้วแบบนี้อันนี้นี่เรามองชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆว่าท่อนมันแบบนี้เราเลือกแล้วมันสิได้น้อยแบบนี้นะเราก็จะได้แค่แปลงนี้กับแปลงข้างล่างแปลงข้างบนก็อาจจะไม่ได้แบบนี้เพราะว่าท่อนมันบ่งามแล้วก็ฝนบ่ลงทำให้ท่อนมันบ่พุ่งแบบนี้นะเพื่อนๆยอดมันบ่ค่อยพุ่งแบบนี้นะพุ่งเฉพาะซองให้นี่แล้วเหตุไฉนเฮาสิมีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ต่อไปได้ท่อนมันต่อไปได้แบบนี้นะเพื่อนๆเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต้นงามต้นบ่งามต้นงามต้นบ่งามต้นไม่งามเราก็คัดเป็นท่อนมันไม่ได้แบบนี้ค่ะนะค่ะเพื่อนๆอันนี้หลายๆพื้นที่ประสบปัญหาแบบนี้มานานนับ10ปีเลยนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะมันเกิดมานานแล้วแต่ว่าหางเสียงมันไม่ดังเสียงมันบ่อนันเนาะเพื่อนๆมันยังบ่แม่นทางเลือกแบบนี้โซนที่ยายจ๋าอยู่นะคะยายจ๋าขออนุญาตนะคะเพราะการขนส่งนี่มันค่อนข้างไกลแบบนี้เพื่อนๆตลาดกลางมีไหมมีแต่เราไม่ได้ปลูกแบบว่า100ไร่50 60ไร่แบบนี้เราไม่พร้อมที่จะออกเดินทางไปแบบว่าพลทองบ่ไปอุบลบ่แบบนี้หานะเพื่อนๆมันบ่แม่นแบบนั้นเราเป็นแค่แบบว่าเราให้ชาวนาปลูกแค่บ่กี่ไร่เองเพื่อนๆบางคนก็ปลูกแค่ไร่เดียวแบบนี้หานะค่ะเพื่อนๆดีกว่าทิ้งให้ไร่นาอันลกล้างแบบนี้เขาคิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เขาก็จะปลูกเสริมสร้างรายได้มาเสริมกันดีกว่าเฮาทิ่มไว้ซื่อๆถ้าปลูกผักก็น้ำอึดนะนะเพื่อนๆน้ำพ่อแม่พี่น้องแห้งแล้งอันพี่พิมพ์ริพายเพื่อนมาซักน้ำให้ดีแล้วเด้อเพื่อนๆโซนใดได้เพราะว่าเวลาแล้งมันก็แล้งขาดใจเพื่อนๆเวลาท่วมมันก็ท่วมขาดใจอันนี้หานะเพื่อนๆเหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นสืบทอดกันมาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเวลาท่วมแบบหูรับทับไม่ท่วมแบบบ่ลืมหูลืมตาเวลาแล้งมาเบิ่งยามแล้งเพื่อนๆแล้วสิเห็นว่าโอ้ยบ่อยากสิเว้าบ่อยากสิพากและสิบอกว่าบ๊ายบายฉันไม่อยากมาเลยค่ะมันแล้งมันฮ้อนเพื่อนๆอันนี้บ่แม่นว่ารังเกียจหรือหยังได้เพื่อนๆหมายเพราะว่าเวลามันแล้งขาดใจเพื่อนๆอยู่ได้มั้ยมันอยู่ได้แต่มันบ่ได้อย่างค่าครองชีพกับบ่เป็นแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้พูดถึงรวมนะคะพูดถึงสถานการณ์รวมๆนะคะเพื่อนๆถ้าราคามันพุ่งๆแบบนี้ก็โอ้ยแซ่ไปเพื่อนๆอยากให้พี่น้องเฮาเกษตรกรแบบยายจ๋าสิได้เมือนตาอ้าปากอย่างน้อยๆใช้หนี้ใช้สินกันยังดีเพื่อนๆนี่เว้าตามซัดซื้อบ่แม่นลกมาขาดทุนเข้ามาท่าแบบนี้บางเฉพาะนะคะเพื่อนๆอันนี้เราบ่จักหยังแบบนี้เพื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านประสบปัญหาหยังแน่คนเรามีปัญหาทุกๆด้านทุกๆที่นะคะเพื่อนๆยายจ๋ามาพูดเรื่องมันได้ราคานี้ก็โอ้ยดีใจหลายเพื่อนๆดีใจแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆครอบครัวรอคอยนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆครอบครัวรอคอยว่าฝนสิมาก็บ่มาถ้าฝนมาตอนนี้มีเฮนะคะเพื่อนๆถ้าฝนมาตอนนี้นะสิดีร้ายแถวนี้มันเป็นดินทรายนะคะเพื่อนๆแถวนี้มันเป็นดินทรายค่ะโคตรนะคะเพื่อนๆแถวนี้มันเป็นดินทรายนะคะเพื่อนๆมันก็อยากเกิดอยากใหญ่เพื่อนๆแตกเหง่าแตกนะพุขึ้นอยู่เพื่อนๆมันเขาก็อยากโตอยากใหญ่นะคะเพื่อนๆมันเขาก็อยากโตอยากใหญ่บางทีจะผ่านไปทางอุบลนะคะเพื่อนๆไปทางสุรินทร์เขตฝั่งที่เพิ่นเป็นโรงใหญ่เนาะเพิ่นรับซื้อโอ้ย4บาทเราเห็นโอ้ยอยากได้อยากใครมาทางเฮาเด้แบบนี้หานะค่ะเพื่อนๆเราเห็นค่ะเพราะว่าเราไปในหลายๆที่นะคะแต่เราจะมาบอกแล้วอุ้ยยายจ๋าคือบ่ลงทุนรถใหญ่ซื้อแล้วเอาไปคนไปขายแบบนี้ชีวิตเราก็บ่ได้มีเยอะจนเราจะทำแบบนั้นได้หานะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่มาอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นพี่ๆหลายๆท่านก็สิฮู้เนาะค่ะคือยายจ๋าคิดซะทำซะมันก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเราต้นทุนน้อยนะคะเพื่อน
มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะสัพเพเหระเรื่องมันราคาอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายเนาะค่ะอยากก็อยากให้ราคาแบบนี้เกษตรกรสิได้ลืมตาอาปากได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันแล้งบ้านนอกบ้านนาเราปีนี้มันแล้งแล้วแถวนี้ก็ไม่ใช่ทำกันเยอะไม่ได้ปลูกกันเยอะบางพื้นที่บางที่เพื่อนก็ขายให้ขายนาไปทำอย่างอื่นแบบนี้ค่ะนะบางพื้นที่เพื่อนก็ปลูกมันปลูกปาล์มปลูกหยางไปแบบนี้เปลี่ยนค่ะนะค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนดินให้เป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆแบบนี้หลังจากที่แถวนี้จะปลูกผักนะคะนิยมปลูกผักก็จะลดลงเนื่องจากน้ำมันขาดแคลนหลายๆส่วนมันก็เหตุให้ส่วนนี้ขาดหายไปนะคะต่อไปไม่แน่นะคะเพื่อนๆถ้าราคาไม่ดีแถวนี้อาจจะไม่มีมันสับปะหลังให้เห็นก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเท่าที่ยายจ๋ามาดูหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนไปหลังจากก็มาเฮ็ดขายที่ขายทางมาเฮ็ดเปิดธุรกิจส่วนตัวบ้างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ้างแบบนี้ค่ะนะมีแนวคิดที่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อนๆแต่ว่ามันบ่แม่นว่าเป็นข้อเสียมันได้ยากมันได้ช้าเพื่อนๆก็หลายๆคนก็อาจจะรอบ่ไหวแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆและราคามันในวันนี้ก็ทำให้พี่น้องยิ้มได้หน้าเพื่อนๆยิ้มได้เป็นบางส่วนก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาใช้จ่ายเนาะค่ะส่วนหนึ่งก็มาใช้จ่ายในครอบครัวเฮานี่แหละเพื่อนๆในครอบครัวของเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆตอนนี้โซนที่ยายจ๋าอยู่ยังขาดแคลนน้ำมากๆนะคะเพื่อนๆยังขาดแคลนน้ำหรือว่าหลายๆที่ก็เหมือนกันก็ไม่ต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าเสียงอาจจะไม่ดังแบบยายจ๋าว่านะคะเพื่อนๆคลิปนี้ยายจ๋าขอเอามารีวิวอีกนะคะเพื่อนๆเรื่องมันสับปะหลังในคลิปที่5เนาะค่ะคลิปที่5เราจะเริ่มมา3เดือนกว่าๆมันก็3 4เดือน5เดือนเราจะถอนมันแต่ฝนยังไม่ลงเลยที่อื่นมีฝนมีพายุเขาก็บอกว่าจะมีฝนมีพายุ2-3 วันก่อนก็อยู่ที่อุบล 2-3 วันก่อนก็อยู่ที่สุรินทร์แบบนี้ค่ะนะคะเพื่อนฝนก็อยากให้ฝนตกแต่ไม่อยากให้มีพายุนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็เป็นพายุฤดูร้อนเนาะค่ะก็ดูแลระวังเพราะว่าสกลนครก็เจอแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดูแลระวังสุขภาพนะคะได้ก็ดีบ่ได้ก็บ่ดีแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็อยากให้มันกึ่งกลางอยากเดินสายกลางก็หายากอยู่นะคะเพื่อนๆก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆหลายๆฝ่ายที่เพิ่นมีความรู้ดีๆมากกว่าที่จะพูดมาโกงมาเกงหรือว่าเว้าผิดเว้าถูกแน่แบบในการปลูกมันสับปะหลังในนาข้าวนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงเล็กๆอย่างยายจ๋าเกษตรกรเสียงเล็กๆอย่างยายจ๋ามันจะมีคุณค่าบ้างแบบนี้นะเพื่อหลายๆท่านหลายๆหน่วยงานหลายๆยังก็แล้วแต่พี่ๆน้องๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยยายเว้าถูกเนาะฉันอยู่มาจนว่าลูกฉันใหญ่จบปริญญาปริญญาหรือลูกฉันไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นก็ลูกก็บ่ได้มาแบบอยากให้ลูกมาฟื้นฟูพื้นดินของตัวเองบ้างแบบนี้หลายๆส่วนพ่อแม่ก็รอคอยแบบนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆหลายๆส่วนนะพ่อแม่ก็รอคอยอยากให้ลูกกลับมาแบบนี้เราดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องเราดิ้นรนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองเพราะว่าภาระที่อยากจะเลี้ยงพ่อแม่อยากจะดูแลพ่อแม่ให้อยู่ดีมีแห้งอยากให้พ่อแม่กินอยู่แบบสบายๆนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแนวหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งแนวคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆว่าสิแนวใดไปแนวใดเนี่ยนะคะเพื่อนๆสิแนวใดไปแนวใดเนาะค่ะชีวิตของคนเราก็อยู่ได้ด้วยความหวังนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่อยากหวังลมๆแรงๆปีนี้มันแรงแหละทั้งลมทั้งแรงทั้งพายุก็บ่ไหวนะคะให้มันเป็นกอบเป็นกำบ้างแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆยายจ๋าก็มาเมามอยเรื่องมันสับปะหลังอาจจะพูดผิดพูดถูกหลายๆคลิปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆในความรู้ที่ยายจ๋ามียายจ๋าไม่ได้มีความรู้นะคะยายจ๋าสิเอาประสบการณ์ที่อยู่แล้วก็เห็นแล้วก็อยู่ในแบบนี้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าแต่จริงๆยายบ่น่าว่าแบบนั้นก็ได้บ่น่าว่าบดเปลือกก็ได้แต่ที่ยายจ๋าพูดก็คือมันเป็นชีวิตที่ยายจ๋าและครอบครัวประสบปัญหาอยู่เนาะค่ะการปลูกมันสับปะหลังหรือชีวิตแบบนี้มันเป็นแบบใดและปีนี้ยายจ๋าเริ่มจะมาทำไร่ทำนาเป็นปีแรกเพราะว่ายังเพื่อนๆปุ๋ยแพงเม็ดข้าวก็ยังแพงอีกนะคะเม็ดข้าวปลูกเม็ดข้าวเปลือกแพงนะคะเพื่อนๆปุ๋ยแพงยาแพงอันนั้นอันนี้แพงค่ะเราคิดที่จะ
ทําในเชิงธุรกิจในแบบนั้นแต่ย่าจ๋าจะมาทําในแบบที่เราอยู่นะมันก็จะลดต้นทุนพวกเรื่องยาฆ่าหยอกฆ่าหญ้าเราบ่เคยใส่นะค่ะเพื่อนๆเราไม่เคยใส่เราก็ไม่เคยใส่เราก็จะทําในแบบของเราพอเรามาแล้วก็จะทําเราก็จะลดต้นทุนพวกปุ๋ยพวกหยังแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราเคยทําแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอยากทําในเชิงธุรกิจที่มีเยอะๆก็ว่าไปอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆแต่ในมุมมองที่ยายจ๋าแล้วก็ครอบครัวอยู่ตอนนี้ก็คือเราทําในเชิงที่หากินเนาะค่ะเพื่อนๆเอาไว้กินเอาไว้อยู่เอาไว้กินเอาไว้เจียดขายบ้างเป็นค่าอยู่ค่ายานั่นเป็นเรื่องปกติของหลายๆบ้านก็อาจจะทํากันมันซดเงินมันนั่นนี่เราก็แบ่งขายบ้างอันนี้หน้าค่ะเพื่อนๆแต่พูดถึงที่เชิงในธุรกิจปุ๋ยแพงยาแพงอันนั้นอันนี้แพงพี่น้องค่าที่ให้ไผมาสิยงสิยาให้เดียวนี้บ่ค่อยมีแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆต้องหันกลับมามองบ้างเศรษฐกิจเกษตรกรก็ลําบากอยู่ได้เพื่อนๆเกษตรกรกระดูกสันหลังของชาติบอกว่าสิปลูกข้าวบอกว่าสิปลูกมันบอกว่าสิปลูกยางพอนั่นยางราคาตกพอนั่นยางราคาจังสั้นจังซี่หลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าจะให้หลายๆท่านมาฟังหางเสียงเราทุกอย่างก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะเราก็คิดบวกไว้นะคะครึ่งทางครึ่งทางขอให้ราคามันปังๆพุ่งๆแล้วก็มีราคาดีๆเนาะค่ะเกษตรเพื่อก็แนะนำมีน้ำรดบ้างก็จะเป็นองค์ประกอบที่ดีนะคะจะได้หัวมันเพราะว่ายายจ๋าเคยเห็นที่จันทบุรีนะคะเพิ่นก็ลงทุนซื้อน้ำเพราะว่าแถวจันทบุรีปลูกทุเรียนทำไมราคาทุเรียนถึงแพงพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นดีๆแล้วเพิ่นจกลงไปนี่มันหาน้ำยากอยู่ไรเพื่อนเพิ่นอยู่ตามภูเขาบางพื้นที่นะคะต้องซื้อน้ำนะคะต้องให้รถมาจกมีบ่อเป็นแสนๆนะคะเพื่อนๆอันนี้พูดในเรื่องจริงที่ยายจ๋าไปประสบปัญหาแล้วก็ไปเจอมาเพราะว่าปู่เพิ่นจกแล้วก็เพิ่นซื้อน้ำนะคะยิ่งหน้าแล้งปีนี้นะคะหน้าแล้งลมแห้งดอกร่วงนะคะเพื่อนๆลมแห้งดอกร่วงยาแพงนะคะเพื่อนๆก็เห็นใจกันเนาะค่ะซื้อกินก็แซ่บอยู่เพื่อนๆแต่เรากว่าเราจะหาเงินไปซื้อเราก็ต้นทุนหน่อยนะเพื่อนๆแต่เราซื้อไม่ซื้อเพราะว่านานๆทีเรากินแล้วก็ซื้อค่ะเพื่อนๆสรุปเราซื้อนะคะเพื่อนๆอันนี้มาเล่าละหลายๆเหตุการณ์นะคะเพื่อนๆทุกๆอย่างใช้ต้นทุนทั้งนั้นนะคะทุกๆอย่างใช้ต้นทุนวันนี้ฟ้าครึ้มแต่ร้อนนะคะเพื่อนๆว่าฝนสิมาว่าฝนสิลงนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝนสิมาหม่องใดเด้มาทางยะโสธรบ้างนะคะเพื่อนๆมาทางยะโสธรบ้างนะคะเพื่อนๆมาทางนี้บ้างพูดถึงราคามันเราพอใจอยู่นะคะขอให้ราคามันยืนอยู่ที่3บาทกว่าๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ3บาทพุ่งๆขอให้มันได้แน่เพื่อนๆ เพราะว่ามันแถวนี้มันคือสิบ่ถึง1,000ตันนะมะอย่าจ๋าว่ามองดูแล้วก็เท่าที่ผ่านไปแทบจะเหลือน้อยนะคะโซนที่อย่าจ๋าอยู่แทบจะเหลือน้อยนะคะไม่มีใครปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่บางพื้นที่ก็อาจจะมียังนับไม่ได้นะคะเพื่อนๆกว่าลดเพื่อนสิมาเอาแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแถวนี้เวลาปลูกก็ปลูกพร้อมกันเวลาหรือถอนก็มีบ้างไม่มีบ้างแบบนี้ก็สมควรให้นะคะถ้าย้อนกลับลงมาดูเดินลงมาดูนะว่าเกษตรกรลำบากจริงไหมมันลำบากอยู่ได้เพื่อนๆได้ลำบากหางเสียงหนึ่งของยายจ๋าก็ขออนุญาตว่าลำบากนะคะเพื่อนๆก็ลำบากอยู่ค่ะแต่พอใจไหมราคานี้พอใจค่ะเพราะว่า100วันพันปีไม่เคยมีราคานี้จริงๆนะคะลูกยายจ๋า15ปีจะ15ปีในอีก2เดือนเพิ่งปีนี้นะคะเพื่อนๆเพิ่งปีนี้ในรอบ20 30 40 50ปีไม่เคยมีราคา3บาทโซนนี้นะคะยายจ๋าขออนุญาตต่างจากโซนอื่นที่ยายจ๋าเคยไปเห็น4บาท3บาทแบบนี้นะคะเพื่อนๆแถวโพนทองแถวหยังอันนี้เพิ่นอยู่ใกล้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าการประเมินของเขาก็อาจจะอยู่ที่แป้งส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆไม่เกี่ยวกับราคามันตากนะคะไม่เกี่ยวกับราคามันตากมันสดคือมันสดมันตากราคาจะได้ดีกว่ามันสดนะคะเพื่อนๆราคาจะได้ดีกว่ามันสดนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ม
ันสมเหตุสมผลนะคะเพื่อนๆมันสมเหตุสมผลด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าการตากก็ใช้เวลาและการเสี่ยงต่อฝนฟ้าอากาศถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่จะตากนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะต่างกันกับน้ำยางรีดแล้วก็เก็บขี้ยางอย่างแบบนี้ก็ความต่างก็จะต่างกันไปนะคะเพื่อนๆว่าช่วงนี้มันราคามันตกแฮงบ่อราคามันขึ้นบ่อราคามันเป็นระดับแต่ว่าช่วงนี้ราคามันอยู่ที่3บาทกว่านิดๆเราดีใจนะคะขอให้เป็น3บาท50ขึ้นไปอีกในเด้อ3บาท50ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะมาเล่าถึงเหตุการณ์นะคะราปลูกมันสำปะหลังในราในนาข้าวปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวแถวนี้ก็จะดูหญ้านะคะจะดูแม่หญ้าของยายจ๋าเป็นตัวอย่างอุ๊ยมันสิได้บ่แบบนี้หรืออีกฝั่งทางนึงก็มีนะคะแต่ยายจ๋าไม่ค่อยได้ไปมันจังหวะมันไม่ให้นะคะเพื่อนๆยายจ๋าก็เลยแต่โซนนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นมั้ยคะไม่มีใครปลูกนะคะไม่มีใครปลูกนะคะไม่มีใครปลูกเขาแบบว่ากลัวถอนไม่ทันกลัวไม่มีหัวกลัวปลูกแล้วเสียเปล่าเพื่อนๆกลัวปลูกแล้วเสียเปล่านะจะเสียเวลาเพราะว่าจะต้องทำนาด้วยจะเสียเวลาเปล่าแบบนี้นะคะนี่ตัวอย่างของย่าจะเป็นตัวอย่างแรกเลยนะคะเพื่อนๆว่าการันตีไม่ได้นะคะเพื่อนๆว่าฝนมาเร็วฝนมาช้าสำคัญมากนะคะแต่เราก็จะปลูกว่าใช้ข้าวที่เก็บเกี่ยวเร็วหน่อยแบบนี้ฮะนะเข้าโดเข้างานบ้านเฮาเอิ้นเนาะเราก็จะใส่แบบนั้นแทนแบบนี้เราก็จะเร่งรีบปลูกมันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราต่อสู้กับดินฟ้าอากาศต่อสู้กับฝนเหมือนกันนะคะถ้าฝนมาเยอะมันก็อาจจะเน่านะคะเพื่อนๆเราจะได้ไหมมันจะคุ้มไหมแต่ถ้าฝนมาน้อยมันก็จะปังนะคะเพื่อนๆเราก็จะคอยเห็นผลผลิตแต่ถ้าฝนมาเยอะท่วมบ่อนะคือเสร็จแน่เราขาดทุนแน่นอนนะคะไม่ต้องมองอะไรเลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้ามาแล้วมาแล้วทิ้งช่วงไปเราก็จะยิ้มได้ลืมตาอาปากได้นะเพื่อนๆเพราะเบิ่งในแห่งกระแดงเพื่อนๆก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านที่คอยมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราปลูกไม่ได้มากมายนะคะเพราะเราไม่มีพื้นที่เป็น50 30ไร่แบบนี้เพื่อนๆเราปลูกแค่ส่วนที่เรามีนะคะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่คอยมาให้กำลังใจตอบมิ้นตอบไลค์ให้ยายจ๋ายายจ๋าสู้ชีวิตค่ะตอนนี้ทั้งไปทำงานกลางคืนกลางวันเราก็มีหลากหลายอย่างหลากหลายอาชีพที่สิมาเบิ่งเนาะค่ะเพื่อนๆก็อันนี้ผลผลิตนี้มันไม่ใช่ได้ทุกวันนะคะกว่ามันจะได้5 6เดือน6เดือนพุจังสิได้นะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่ได้ทุกวันมันไม่ได้เหมือนเงินเดือนเนาะค่ะเพื่อนๆมันเป็นการรอคอยนะค่ะเพื่อนๆรอคอยแบบเราจะได้ไหมลุ้นกว่าพอถูกหวยนะคะเพื่อนๆลุ้นกว่าพอถูกหวยว่าพอถึงวันนั้นราคามันจะลดหวบบ่เราสิเป็นนาใดบ่มันเฮาสิบ่ตายบ่มันสิลงหัวอยู่บ่แบบนี้ลุ้นในทุกๆวินาทีนะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้จ๋ายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์บางส่วนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนๆเด้อต้องขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆยายจ๋าก็กลางคืนก็เร่งไปทำงานเนาะกลางวันก็มีหลายภารกิจที่จะต้องทำเนาะค่ะเพื่อนๆก็วิ่งหน้าหาเช้ากินค่ำอย่างยายจ๋าว่าไม่ผิดนะคะชีวิตที่เราแบบว่าเราเปลี่ยนปุ๊บนั่นนี่นี่นั่นหลายๆอย่างเนาะค่ะวิ่งชนหาเงินหางานนะคะเพื่อนๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเล็กๆอย่างยายจ๋าบางทียายจ๋าก็ทำคลิปก็ฝากพี่ๆเข้าไปกินข้าวเย็นด้วยนะคะบางทียายจ๋าก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวปลูกมันสับปะหลังในนาข้าวมาลุ้นราคามันกันไปยาวๆนะคะเพื่อนๆมาลุ้นราคามันกันไปยาวๆนะคะเพื่อนๆปลูกมันสับปะหลังในนาข้าวขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณพี่ๆที่ฟังอยู่ฝั่งทางต่างประเทศนะคะยายจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยยายจ๋าว่าภาษาอังกฤษบ่เป็น No Speak English นะคะเพื่อนๆพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะเพื่อนๆแทบสิเว้าบ่ได้นะคะเพื่อนๆเว้าบ่ได้เลยนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปหาเพื่อนๆพี่ๆฝั่งยุโรปทุกเขตทุกพื้นที่ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ Thank you my friend นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆยายจ๋าว่าบ่เป็นอลีนะคะเพื่อนๆก็จะได้ที่เพิ่นพาได้ก็จะได้งูปลาไปนะคะเพื่อนๆยายจ๋าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านนะคะฝั่งยุโรปทุกเขตทุกพื้นที่ฝั่งมาเลเซียเนาะหลายๆพื้นที่ฝั่งบ้านพี่เมืองน้อง
หรือฝั่งใดพี่ๆน้องๆทุกๆบ้านที่มาแวะจับไม้จับมือที่มาอยู่เคียงข้างยายจ๋ายายจ๋ากราบขอบพระคุณมากมายนะคะกราบขอบพระคุณงามๆเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวรุ้นกันยิ่งกว่าถูกหวยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะ